จุดเริ่มต้นดีกว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามาอยู่ในวงการพระเนี่ยเริ่มเล่นพระเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงมีความเกี่ยวข้องกับวงการนี้ยังไงใครแนะนำเนี่ยแอบขายแอบป้าเนี่ยแอบป้าขายเนี่ยพีคมีวันหนึ่งได้ประมาณ 4-5 หมื่นพระใหม่ๆไม่มีพระเก่าเลยโอ้โหเหรอ 4-5 หมื่นเด็กมัธยมปลายพี่จุดเปลี่ยนจากนักสะสมนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นผู้สร้างเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนมาจากอะไรคือมันมาถึงจุดๆนึงอ่ะพี่ตั้มมันจะผมโดนโกงเสียเงินไปประมาณร่วมๆ2ล้านโอ้จากอายุ25นะพี่จากพระหรือจากอะไรจากพระเครื่องครับเอาตังก็หลอกเขาเข้าตัวเองอันนั้นน่ะถ้าคนมองเงี้ยถ้าไม่คิดเยอะก็ดีได้ตังค์เว้ยใช่ป่ะพี่แต่คำว่าบาปมันลอยอยู่เต็มหัวเลยพี่ใช่ป่ะเราก็ไม่เอาสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับผมนะครับตั้มคุณพระคุณเจ้านะครับกับรายการเดอะเซียนรายการที่จะพาคุณผู้ชมนะครับไปพบกับเซียนทั่วฟ้าเมืองไทยและคุณผู้ชมครับรายการของผมเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับทราบนะครับได้เข้าถึงวงการพระในทุกๆมิติเพราะฉะนั้นเราจะมีทั้งเซียนที่เป็นเซียนระดับตำนานเป็นเซียนที่ต้องบอกว่าเป็นสายตรงนะฮะรวมไปถึงนักสะสมที่เป็นคอลเลกเตอร์และยังรวมไปถึงนะครับเซียนพระใหม่ที่ต้องบอกว่าวันนี้ผมเปิดกว้างจริงๆให้กับเซียนที่ต้องบอกว่าเป็นเซียนน้ำดีของเมืองไทยในทุกๆแขนงในทุกๆสาขาเนี่ยได้มาพูดคุยกับผมในรายการเดอะเซียนเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับความรู้แล้วก็ได้ดูพระสวยๆไปพร้อมกันนะครับและวันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญที่ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงผู้สร้างที่มาแรงแห่งยุคณปัจจุบันเนี่ยไม่มีชื่อของแขกรับเชิญท่านนี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้ผมอยู่กับคุณใช้สายหนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับพี่จังครับโอ้โหหรือเรื่องมากในเรื่องของผู้สร้างพระที่ต้องบอกว่าทั้งประเทศรู้จักไม่ขนาดนั้นเรียกได้ว่าถามใครใครก็รู้จักชั่วโมงนี้คือต้องบอกว่าทุกรุ่นหลายรุ่นนะหลายรุ่นที่พี่ชายสร้างเนี่ยก็จะเป็นที่ได้รับความนิยมครับแต่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยยังมีมุมมองหรือยังมีความคิดบางอย่างที่อาจจะยังไม่เข้าใจในตัวผู้สร้างมากนักไม่เข้าใจในเซียนที่ต้องบอกว่าเล่นพระใหม่มากนักครับเพราะฉะนั้นวันนี้เลยอยากให้พี่ชายแบบว่าจัดหนักจัดเต็มได้เลยพี่ให้ได้ตอบในสิ่งที่อยากตอบได้ครับผมก็จะถามให้ได้ครอบคลุมที่สุดเพื่อให้คนที่เข้าใจเนาะได้ครับว่าที่จริงแล้วเป็นยังไงได้เลยนะครับวันนี้พี่ชายจุดเริ่มต้นดีกว่าจุดเริ่มต้นของการเข้ามาอยู่ในวงการพระเนี่ยเริ่มเล่นพระเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงมีความเกี่ยวข้องกับวงการนี้ยังไงใครแนะนำอะไรเงี้ยครับก็เริ่มตั้งแต่แรกเลยพี่ตั้มเริ่มตั้งแต่แรกก็คือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องพระเลยเป็นวัยรุ่นธรรมดาครับเริ่มตั้งแต่อายุ16 17เฟี้ยวไหม16 17เฟี้ยวไหมเกือบเฟี้ยวครับพี่เกเรไหมไม่เลยพี่เป็นเด็กเนิร์ดๆอะไรอย่างนี้ไม่ค่อยนี่จะไปหนักกับเกมติดเกมอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนใจอะไรเลยนะแล้วก็ไม่รู้ไปซื้อนิตยสารพระไม่รู้ว่าอัตราฟิลไหนนะไม่รู้ฟิลไหนว่าซื้ออารมณ์ไอ้ซื้อแบบยังไงนะซื้อนิตยสารพระมานั่งอ่านครับแล้วเหมือนแบบมันว่างไงไม่รู้จะทำอะไรหนังสือเรียนก็ไม่ชอบคือไปซื้อหนังสือเกมแล้วหยิบผิดหรือเปล่าได้นิตยสารพระมาไม่พี่คู่กันเลยตั้งใจไปซื้อเลยเหรอตั้งใจคือเหมือนเราซื้อหนังสือมือ2ตามที่มันวางแผงข้างทางอะไรเงี้ยแล้วเราก็อาจจะสมมตินะตอนนั้นนะเกมเล่มนึงการ์ตูนเล่มนึงหนังสือพระเล่มนึงก็ซื้อมามันนับปกมันจูงใจได้มั้ยว่ามีแบบวิชาอาคมคาถาอะไรเงี้ยไม่ได้คิดอะไรซื้อแค่แบบอ่านเฉยๆแหละไม่ได้คิดไม่ได้อินไม่ได้รู้สึกชอบพระเครื่องนะตอนนั้นก็ซื้อมาครับก็อ่านอย่างอื่นก่อนพระเครื่องไม่ได้สำคัญตอนนั้นเราอ่านหลังสุดครับพออ่านเสร็จปุ๊บมันเริ่มอินมันเริ่มรู้สึกว่าอุ๊ยพระองค์นี้เขามีวิชาอาคมอย่างนี้เลยเหรอในอดีตเขามีการใช้คาถาอาคมอย่างนี้ได้ด้วยเหรอครับมันเป็นคำถามมันเหมือนแฟนตาซีอะนะมันจริงไหมเรื่องที่เป็นเรื่องเล่าตำนานของแต่ละเกจิเนี่ยมันแฟนตาซีอะมันก็มีคำถามตัวเองแหละว่ามันจริงเปล่าครับแล้วก็อยากรู้คำตอบแล้วก็เริ่มจากเล่มแรก
มันก็มีเล่ม2พี่เล่ม3เล่ม4เล่ม5สมัยนั้นอินเทอร์เน็ตมันยังไม่ครอบคลุมเท่าตอนนี้ครับ Facebook ไม่มีใช่มั้ยฮะ LINE ไม่มีอยู่แล้วครับผมก็เป็นหนังสือเป็นนิตยสารซะส่วนใหญ่นะครับก็ซื้อแล้วก็นั่งอ่านสะสมพระองค์นั้นพระองค์นี้อ๋อชื่อท่านนี้ชื่อนี้แล้วก็ไปเรื่อยๆพี่จนมาเข้าสู่การเรียกว่าไงฮะวงการพระเครื่องครับวงการพระเครื่องเนี่ยก็ไม่มีความรู้เลยใช้ความว่าไม่มีความรู้เลยเพราะว่าพ่อไม่ได้เป็นเซียนพระแม่ไม่ได้เป็นเซียนพระครับญาติทั้งหมดโหติกาไม่มีใครเป็นเซียนพระเลยแต่ว่าอาศัยจากศึกษาในหนังสือครับอย่างเดียวพี่ว่าพระองค์นี้ท่านนี้ชื่อนี้อยู่วัดนี้อยู่จังหวัดนี้คาถาอาคมพุทธคุณเด่นๆของพระองค์นี้คืออะไรศึกษาด้วยตัวเองทั้งหมดเลยแล้วทำไมถึงเลือกที่จะชอบในเรื่องนี้ถึงเลือกที่จะศึกษาเพราะว่าอย่างที่บอกว่าชอบเล่นเกมแล้วต้องบอกว่าในวัย15 16 17มันน่าจะเป็นวัยที่แบบในหัวสมองหรือในความคิดต้องมาอยู่ตรงนั้นมันจะแบบไม่อยากเข้าวัดใช่ครับไม่ชอบพระวัยรุ่นตอนนั้นก็ไม่อยากเข้าวัดอยู่แล้วครับฟังเทศฟังธรรมนี่คือหลับอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมก็เป็นอย่างนั้นผมไม่เข้าวัดเลยไม่เลยนะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วทุกวันนี้นี่แบบโอ้โหเข้าวัดจนแบบเหมือนชดเชยนะตอนนั้นที่แบบไม่คิดจะเข้าเลยอะ อะไรอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันมีเหตุการณ์พี่ คือว่าก็เป็นวัยรุ่นเรียนมัธยมตอนปลายปกติทั่วไปนะฮะแล้วก็เล่นเกมเล่นกีฬาอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นหนักไปทางเกมเล่นหนักกระทั่งไม่กินข้าวไม่กินน้ำป่วยล้มเข้าโรงพยาบาลด้วยนะเหมือนแบบอาหารไม่มีซึมซับเข้าร่างกายเลยครับเนี่ยมันไม่ไหวพี่แม่ก็คิดว่าเป็นแค่เลือดออกใช่ไหมมันจะไม่มีแรงคิดว่าเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ลูกจะเป็นอะไรลูกจะตายไหมคิดอย่างนี้เฮ้ยเราก็นั่งคิดหลังจากที่มันดีขึ้นเป็นอย่างนี้มันไม่เท่ว่ะใช่ป่ะมาทำให้พ่อแม่เป็นห่วงใช่ป่ะเราต้องหาอะไรทำครับเรียนเราไม่ได้เรื่องอยู่แล้วตัดออกไปแล้วเกมทำให้เราเป็นอย่างนี้เดือดพะก็เริ่มแล้วพี่ครับก็เริ่มจับจุดไม่มีทางที่มันแบบมาถึงปุ๊บมันจะพุ่งเลยพี่มันต้องค่อยๆเติมใช่เหมือนเหยือกน้ำใช่ไหมพี่ค่อยๆเติมไปละนิดอ่านบทนี้จบละหลวงพ่อองค์นี้หลวงพ่อสมมติอยู่จะอยู่ภาคใต้เราดูจบละไปดูภาคเหนือมั่งครับไปดูอีสานมั่งไปดูภาคกลางมั่งก็ดูไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลเก็บประสบการณ์เรื่อยๆพี่ครับจนมีวันหนึ่งที่ได้เขาเรียกอะไรนะรู้จากการปล่อยพระเช่าพระตอนนั้นนะไม่มีอยู่ในหัวสมองเลยพี่เด็กม.ปลายเด็กเรียนธรรมดาทั่วไปเลยครับเช่าพระซื้อพระคืออะไรวะเพราะเพื่อนๆยังเล่นเกมอยู่เลยแต่เราเบาลงแล้วเพราะว่าเราไม่อยากทำให้ที่บ้านเราเป็นห่วงพี่ดูมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เนาะ เพื่อนก็มองว่าบ้าเพื่อนยกหนังสือบอลหนังสือเกมมาดูตอนวันม.4 ม.5ครับผมยกหนังสือพระบอกใช้มึงบ้าปะเนี่ยเพื่อนถามคนก็จะแซวว่าแบบบ้าปะเนี่ยอ่านหนังสือพี่หนังสือเป้คนเด็กนักเรียนม.ปลายพกเป้ไปใช่ไหมพี่เขาก็หยิบมาหนังสือเกมหนังสือพระหนังสือเรียนไอ้นะผมจะมีหนังสือพระแต่เพื่อนจะเป็นแค่หนังสือบอลหนังสือเกมแล้วก็อ่านหนังสือเรียนปกติทั่วไปมันอันนี้คือเบสิกถูกต้องแล้วแต่ผมอ่ะมันเหมือนมันฉีกพี่มันฉีกตัวว่าเอาหนังสือพระยัดใส่กับหนังสือเรียนเวลาว่างกินข้าวมันมีพักเที่ยงพักเที่ยงอยู่แล้วเราก็เอาสื่อพามาดูเพื่อนก็บอกมันกลายเป็นตัวตลกพี่ว่าเอ๊ะมึงบ้าปะเนี่ยมึงทำเหมือนคนแก่เลยนะเอาหนังสือพามานั่งอ่านแล้วก็เราไม่ได้สนใจเพราะว่าเราคิดว่าเป็นการแซวเล่นกันเพื่อนฝูงกันอะไรเงี้ยก็นั่งอ่านพี่นั่งอ่านเหมือนอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้มันคือการเติมข้อมูลเติมน้ำเข้าไปในหัวเราว่าอ๋อเกจิอย่างนี้เป็นอย่างนี้นะอยู่วัดนี้นะเหรียญเริ่มเข้ามาเรื่องวัตถุมงคลเพราะในหนังสือมันจะมีเรื่องของราคาแต่ละเหรียญแต่ละเกจิอยู่แล้วณตอนนั้นใช่ป่ะสมมุติว่าเหรียญหลวงพ่อโพมาช่องแคราคาเท่าไหร่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพราคาเท่าไหร่สมเด็จวัดระฆังราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นบอกตามตรงว่าไม่รู้หรอกพี่พระแท้พระเก๋คืออะไรเราได้แค่รู้เราได้แค่ศึกษาว่าพระองค์นั้นคือใครเหรียญของท่านมีกี่รุ่นอะไรประมาณนี้แท้เก๋ไม่มีเพราะไม่มีคนสอนไม่มีคนแนะนำครับครับพี่ครับเท่ากับว่าช่วงแรกคือเป็นการศึกษาอย่างเดียวเลยจากหนังสือใช่ครับประวัติอย่างเดียวเลยใช่พี่จนพอมาเริ่มจากประวัติของเกจิดังๆแล้วก็มาเริ่มดูว่าวัตถุมงคลมีอะไรใช่ครับแล้วเริ่มที่จะไปบูชาองค์แรกเนี่ยคือหลวงพ่ออะไรบูชาองค์แรกเลยพี่
มันจะมีใกล้ๆกันจะมีทั้งหมด 2-3 วัดครับวัดแรกเลยพี่คือหลวงพ่อตัดวัดชัยนาพี่อยู่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีครับประมาณปี2550ต้นๆครับนะขับรถไม่เป็นพี่มอไซค์ก็ไม่เป็นจักรยานยังล้มเลยนะเป็นผมเป็นคนไม่ค่อยนี่จะแบบนั่ง2แถวนั่งอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างงี้ก็บอกคุณพ่อบอกคุณแม่ครับป้าขับรถหน่อยสิอย่าไปวัดเนี้ยผมอ่านหนังสือมามีเกจิชื่อหลวงพ่อตัดอ่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วป้าชอบเรื่องพระไหมตอนเนี้ยเป็นฉากที่แบบต้องเล่ามากๆเลยยังไงป้าเป็นคนที่ไม่ให้ขายพระพูดคำนี้เลยไม่ได้บอกเลยไม่ได้พูดพี่อ๋อแต่แสดงออกให้รู้แกเคยแกมันเหตุการณ์เกิดขึ้นว่าผมอ่ะหลังจากนี้จะมีการที่จะเช่าพระจากวัดนี่แหละองค์ละร้อยมาขายตามตลาดนัดองค์ละ200ครับแล้วก็ไม่ได้บอกอะไรแล้วคิดว่ามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนี่ใช่ป่ะมันการหาเงินอะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่ว่าป้าเขามาคือเราไม่ได้ไปแบบเหมือนไปว่าเขานะแต่ว่าความเชื่อมันโดนส่งต่อกันมาว่าขายพระกินไม่ดีจริงพี่ใช่เมื่อก่อนเป็นเงี้ยเราจะเคยได้ยินอย่างนี้เข้าใจมันยังไม่เปิดกว้างเท่าตอนนี้พี่ในเรื่องของการซื้อขายพระเครื่องใช่ไหมแล้วก็ผมก็ได้รับคำนี้มาเหมือนกันว่าขายพระกินไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็ซื้อพระขายพระเป็นอย่างนี้นะพี่นะไปเช่าตามวัดอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นเนี่ยป้ายังไม่รู้เราก็ไปเช่าที่หลวงพ่อตัดวัชนาใช่ไหมก็ป้าขับไปก็ไปกราบหลวงพ่อตัดไปนู่นไปนี่ไปคุยไปเช่าตองกงตะกุดไปเช่าเหรียญอะไรมากลับมาก็เก็บไว้พี่ครับไปหลวงปู่กระหลงวัดเขาแหลมจังหวัดสระแก้วนี่เคยได้ยินครับเที่ยวแก้วประกาศสิทธิ์ครับเคยได้ยินอยู่แล้วเจ้าประชุมคนมาก็เก็บไว้เท่าที่เงินที่เรามี200 300 500นะตอนนั้น 1,000 นึงก็คือเงินที่สะสมจากการไปเรียนที่พ่อแม่ให้มาครับวันนี้หลอกเรื่องเอาไปทำรายงานเอาไปอะไรมั่งอะไรอย่างนี้มีบ้างครับครับผมไม่ที่พูดไปผมก็ทำครับพี่ครับผมครับแล้วก็เก็บไว้พี่เก็บไว้เรื่อยๆเก็บไว้จนถึงมีเงินได้ประมาณจะเรียกว่าก้อนไหมพี่มันไม่ถึงหมื่นเลยหูถ้าอายุแค่นั้นน่ะในยุคนั้นแล้วมีเงินขนาดนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเก็บเก่งนะคือมันเกิดจากว่าเงินที่เราจะต้องไปละลายกับเรื่องอื่นๆเนี่ยเกมอย่างไรมันไม่ได้ใช้พี่ครับครับมันแต่ก่อนจะมีในเกมก็จะเป็นพวกเติมเกมเพื่อจะได้ไอเทมที่มันฟูๆให้มันแบบหรูกว่าชาวบ้านเขาอะเราลดตรงนี้ออกครับพี่แล้วเก็บมาเป็นเงินสะสมใช่ป่ะแล้วพอมาจังหวะไปที่ไหนเนี่ยก็จะบอกป้าบอกแม่แล้วครับไม่เป็นก็เช่าพระตามวัดต่างๆจนได้เขาเรียกว่าไงกล่องพระนึงอ่ะใหญ่ๆหน่อยอ่ะกล่องตู้อย่างเงี้ยที่เขาวางแผงกันครับครับก็เก็บไปเรื่อยแล้วท้าวความว่าที่บ้านเนี่ยคือทำธุรกิจเกี่ยวกับการค้าขายครับขายเครื่องมือช่างก็จะไปช่วยคุณพ่อคุณแม่แต่ก่อนก็คือว่าแบร์ขายของตามตลาดนัดอยู่แล้วคลองถมเซ็นเตอร์คลองถมเนี่ยคลองถมตลาดมืดเนี่ยตรงวรจักรครับสนามหลวง2ตรงเนี่ยทวีพัฒนาครับนะก็ไปช่วยขายแต่คุณพ่อไม่ได้ไปคุณพ่อมีหน้าที่เหมือนแบบขับรถไปส่งเราก็เอาซุกไว้ในรถใส่กระเป๋าไว้กระเป๋าตู้กระจกอะพี่แม่เคยเห็นอยู่แล้วแอบไว้หลังเบาะพอเขาลงเครื่องมือเสร็จป้าเก็บเสร็จปุ๊บจังหวะนู่นเนี่ยเราก็มาแอบไว้แอบไว้ใต้แผงก่อนพระเราคุมหลบไว้ไปเสร็จปุ๊บเอาทางสะดวกยกพระมาขายวางโต๊ะหน่อยเอาเครื่องมือช่างโยนทิ้งหมดเอาพระวางขายแทนอยู่ข้างเลยเนาะอยู่ข้างเลยครับครับโอ้โหทำมากี่แล้วตอนนี้งานหลักเลยนะเขาวางข้างๆกันก็เป็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะประมาณเนี่ยโต๊ะกลมอย่างที่ข้างหน้าเนี่ยแต่เล็กกว่าด้วยเป็นโต๊ะเล็กๆก็วางขายจังหวะตอนนั้นอ่ะคือป้ายังมีความเชื่ออยู่ครับคุณพ่อเนี่ยป้าเนี่ยก็ขายพระกินไม่ดีเวลาเขามารับกลับบ้านใช่ไหมเราก็ต้องเก็บของก็เก็บผมก็ต้องเก็บหนีพี่ต้องปิดหนีแล้วก็ซุกไว้เหมือนเดิมอันนี้คือเรื่องจริงแล้วขายได้ไหมได้พี่เหรอด้วยความอย่างงี้พี่ด้วยความที่ว่าเราตัดแท้เก๋ออกไปก่อนนะเพราะว่าเราดูไม่เป็นผมดูไม่เป็นนะใช่ป่ะก็จะเหมือนว่าโอ้โหตอนนั้นทรงผมก็น่ารักด้วยนะเกียร์สามด้านเลยนะนะมอปลายอ่ะใช่ป่ะแล้วก็คนที่มาเช่าเนี่ยเขาก็จะมีทั้งเขารู้จักพระที่อยู่ในตู้เราอยู่แล้วกับคนที่เอ็นดูว่าเด็กหัดขายพระอ่ะมันรู้สึก
น่ารักดีครับคงจะเอาไปค่าทงค่าเทอมดูแลรักษาตัวเองอะไรประมาณนี้เขาก็อุดหนุนกันก็เลยขายได้ขายได้พี่พี่ตั้มคือ คนดูพระไม่เป็นนะคนเรียกว่าดูพระไม่เป็นคือแบบเช่าพระเก็บพระเนี้ยครับแต่มีจังหวะพีคเนี่ยที่หลบซ่อนๆในการแอบเนี่ยแอบขายแอบป้าเนี่ยแอบป้าขายเนี่ยพีคมีวันนึงได้ประมาณ 4-5 หมื่นพระใหม่ๆไม่มีพระเก่าเลยโอ้โหเหรอ 4-5 หมื่นเด็กมัธยมปลายพี่วันนึงได้ 4-5 หมื่นเลยเหรอมีจังหวะพีคจังหวะพีคโอ้โหสุดยอดแต่คือขายแบบว่าสมมติซื้อมา500ขาย 1,000 ใช่ซื้อมา 1,000 ขาย 1,500 อะไรอย่างงี้ใช่ไหมราคาเป็นเรื่องสมมุติทั้งหมดพี่คือเราตั้งราคาเองครับเขาราคาตั้งอยู่ที่เราพี่ราคาปิดอยู่ที่เขาราคาที่เขาจะซื้ออยู่ที่เขาใช่ป่ะนั่นแหละก็อยู่ที่เขาเลยแล้วก็เปิดไปมั่วๆซั่วๆเพราะเราไม่มีฐานเราไม่มีเพื่อนเราไม่มีฝูงไม่มีคนแนะนำขอแค่ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนพอพี่เรารู้อยู่แล้วเราทุนเราเท่าไหร่พี่ใช่ป่ะแล้วก็ลูกพ่อค้าอยู่แล้วนี่ใช่ป่ะเราขายของเป็นใช่ป่ะพักก็คือเรียกไงเป็นวัตถุนะเป็นวัตถุอย่างนึงในการขายฉะนั้นเองตอนนั้นคิดแค่นี้นั่นแหละแล้วก็ยาวมาเลยพี่โอ้โหน่าสนใจนะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะคือมันมีทั้งมุมน่ารักมีทั้งมุมที่แบบว่ารู้สึกว่าแบบมันเป็นพอย้อนกลับไปอะเนาะมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ถ้าณวันนั้นเราไม่เลือกที่จะแบบเอ้ยฉันชอบแบบนี้ผมชอบแบบนี้กูจะเป็นแบบนี้ถ้าเราไม่ทำวันนี้อาจจะไม่มีใช้สายหนึ่งในวันนี้ใช่ครับพี่แต่วันนั้นเราเลือกที่จะแบบว่าโอเคเราเหมือนเรารู้ตัวเองเร็วเราเหมือนเรารู้เองว่าเราชอบอะไรแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็ทำมันอย่างจริงจังสุดท้ายแล้วเนี่ยผลที่มันได้มันก็คือสิ่งที่ตอบทุกๆอย่างอยู่นะปัจจุบันนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ฟังแล้วไม่ใช่อุทาหรณ์หรอกเป็นเรื่องราวในอดีตที่ฟังแล้วเฮ้ยนี่แหละได้ประโยชน์สำหรับคนที่กำลังคิดอยู่ว่ากำลังเริ่มเอาดีไหมไปดีไหมทำที่ตัวเองชอบไปก่อนใช่ทำที่ตัวเองชอบถ้ามันไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้แย่ทำไปเถอะผมจะบอกหลายคนพี่ว่าประจำเลยแบบเนี้ยอย่างเพื่อนฝูงหรือว่าใครที่ตอนนั้นนะบอกว่าเฮ้ยเราก็พูดแบบบ้านๆนะพี่เราก็เพื่อนๆกันอะไรเงี้ยเราก็บอกว่ากูยังมาได้เลยกูทำได้เลยทุกคนก็ทำได้สิเริ่มช้าเริ่มหลังสุดท้ายปลายทางมันคือความสำเร็จวันไหนก็สำเร็จอยู่คิดว่าเริ่มหรือเปล่าล่ะใช่แค่นั้นเองใช่ครับพี่ถ้าไม่เริ่มนับหนึ่งก็ไม่มี2 3 4ฮะไม่มีทางสุดยอดนี่เป็นโอ้โหคร่าวๆอัตถชีวประวัติโหทางการเลยทีนี้พอเริ่มจริงจังกับมันแล้วเนี่ยรู้สึกว่าพระมีราคาขายได้สามารถแบบเลี้ยงชีพเราได้แล้วมาเริ่มสะสมเห็นบอกว่าก็สะสมพระเก่าด้วยเริ่มแบบมาจริงจังที่แบบไปศึกษาแล้วกล้าซื้อพระแบบหลักๆของประเทศเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่ต้องเริ่มอย่างนี้พี่ว่าอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นเลยว่าพระเก่าเกแท้ผมดูไม่เป็นครับไม่มีคนสอนผมก็ต้องหาคนที่เชื่อใจได้แล้วคนที่เชื่อใจได้คนแรกในชีวิตเลยที่เกี่ยวกับวงการพระเครื่องครับคือเป็นเพื่อนของป้าเองครับแต่ป้าไม่ไอ้นี่นะแต่เพื่อนป้าเขาก็ซื้อพระขายพระแต่ว่าเป็นซื้อพระเก่าขายพระเก่าด้วยไม่ได้เกี่ยวพระใหม่เลยนะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงแหละคือจังหวะที่ถ้าเกิดย้อนไปนิดนึงว่าจังหวะที่แบบผมติดเกมอะไรเงี้ยจนแบบร่างกายไม่ไหวอะไรเงี้ยปาได้ไปบอกกับเพื่อนโดยที่ไม่ได้บอกผมว่าเฮ้ยบอกมันหน่อยสิถ้าเกิดมันถ้ามันชอบมาทางพระอะไรเงี้ยช่วยดึงมาหน่อยเตือนสติหน่อยเล่นพระก็ดีนะหาเงินได้เหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเริ่มพี่เริ่มอยู่ไม่ได้อยู่หรอกก็คือเหมือนว่าไปกลับเขาจะอยู่แถวสำโรงอยู่แถวสำโรงเนี่ยเขาเป็นร้านพระอยู่ในห้างอินพิเรียลสำโรงครับชื่อเจกสารเขาจะเรียกเจกเพื่อนป่าเรียกเจกสารก็แกจะขายพระเก่าก็จะมีหลวงปู่ทิมหลวงปู่ดูรสแกอย่างเงี้ยหลวงพ่อพงมาช่องแคร์แล้วก็เป็นหลวงพ่อโสธรอะไรเงี้ยพระต่างๆทั่วไปที่เป็นพระที่เรียกว่าสากลนิยมในวงการพระเครื่องเลยครับแล้วก็เห็นแกอย่างเงี้ยแล้วก็ไปบ่อยๆไปกลับจนแบบเราเห็นเฮ้ยแกก็ซื้อพระขายพระมันก็ขายได้จริงๆอ่ะหลักหมื่นหลักแล้วก็แบบพระองค์นึงเป็นหมื่นเลยวะแล้วก็นั่งคิดตอนนี้นะพระองค์นึงเป็นแสนเลยเหรอมันขายได้เหรอแล้วเขาซื้อไว้ทำอะไรเนี่ยเราก็เริ่มศึกษาพี่จากเขาเนี่ยแหละเริ่มแต่ว่าเขาสอนนะพี่เจกอ่ะเขาสอนผมใช้อยากดูพระเป็นบ้าอะไรเงี้ยแล้วอยากเป็นครับแต่หัวไม่ไปพี่หัวไม่ไปตอนนั้นคือหัวไม่ไปคิดว่ามันดูยากว่ะตำหนิต้องดูตรงติ่งนี้ต้องดูขอบต้องดูนั่นดูนี่ณตอนนั้นนะพี่
ไม่เอาอ่ะแอนตี้ในหัวแล้วแต่ยังชอบพรรคอยู่นะครับก็ถามแกว่านอกจากพรรคเก่าอ่ะมันมีพรรคอย่างอื่นอีกไหมแต่ก่อนอ่ะใช้ไปเช่าพรรคตามวัดแล้วก็เล่าให้แกฟังครับอันนี้เขาเรียกพระอะไรคือพระใหม่เหรอพระตาวัดบอกใช่อันนี้เรียกพระใหม่พระใหม่เจ๊กไม่เล่นนะเพราะว่าความถนัดแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่ใช่ป่ะคนเขาเริ่มต้นจากพระเก่ามาใช่ป่ะกับคนที่เริ่มต้นจากพระใหม่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับแกก็บอกว่าถ้าพระใหม่มันไม่ต้องดูอะไรเยอะหรอกมันแค่เช่าซื้อมาแล้วก็ขายไปแค่นั้นก็คือจบแล้วใช่ป่ะเอาง่ายดิพี่ก็เลยเริ่มไงพี่ก็เลยบอกเจ๊กแนะนำหน่อยสิเริ่มจากเราชอบองค์ไหนไปที่นั่นก็เลยเริ่มไปที่วัดชัยนาหลวงพ่อตัดก่อนเลยเป็นหลวงปู่กะหลงที่เคยเล่าให้ฟังครับแล้วก็ไล่เลยพี่ไล่มาเรื่อยๆเลยนะแล้วก็ไล่ซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปโดยตอนนั้นนะก็ยังหลบป้าอยู่ป้ายังไม่นี่นั่นแหละอ๋อแสดงว่าก็ชอบแนวทางแบบนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วใช่ว่าแบบเราไม่อยากทำอะไรที่มันซับซ้อนใช่ไม่อยากจะแบบที่ไม่เลือกเล่นพระเก่าปีลึกๆมากๆเพราะว่า มันจะต้องมีการดูตำหนิมันจะต้องมีการดูเนื้อหาทุกอย่างมันต้องทุกอย่างมันต้องแม่นนะพี่ใช่ไหมแล้วก็ต้องอาศัยประสบการณ์ครับซึ่งณตอนนั้นเนี่ยประสบการณ์ของผมเรียกว่าศูนย์ดีกว่าครับเกี่ยวกับพระเก่านะครับเรียกว่าศูนย์เลยแล้วก็เราเหมือนตอนนั้นเราเหมือนน้ำเต็มแก้วในเรื่องเราไม่เปิดรับพี่เราไม่เปิดรับว่าหูต้องมานั่งดูอะไรมาดูคงดูขอบดูเส้นนู่นนี่นั่นเส้นเสี้ยนดูอะไรเงี้ยไม่เอาไม่เอาอย่างเดียวเลยไม่เอาหาอะไรที่มันง่ายที่สุดครับนะฮะแล้วตอบโจทย์ก็คือพระใหม่อย่างที่เจ็กเขาเล่าให้ผมฟังคือว่าใช้ก็แค่ซื้อมาแล้วใช้ก็แค่ขายไปใช้ก็แค่ได้เงินละแล้วก็เฮ้ยหรือมันเข้ากับเราอะครับผมนะก็เลยนั่นแหละก็เลยไล่มาเรื่อยๆพี่จนถึงปัจจุบันครับจุดเปลี่ยนจากนักสะสมนะครับแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองมาเป็นผู้สร้างเนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนมาจากอะไรคือมันมาถึงจุดนึงอ่ะพี่ตั้มมันจะมีความคิดว่าพระที่เราสะสมมาเนี่ยจากเจกที่เรานับถือที่เขาขายพระเก่าเนี่ยแหละเราก็มีเช่าจากแกมาระดับนึงมีเช่าหลวงพ่อทิมเช่าหลวงพ่อปานเช่าหลวงพ่อคูณเช่าเหรียญเกจิต่างๆมาเสร็จปุ๊บคำถามในตอนนั้นก็คือว่าเรามีพระที่เรียกว่าสากลนิยมแล้วเป็นเกจิยอดนิยมเปิดตรงไหนบอกใครเขาก็รู้จักเกจิท่านที่มรณะไปแล้วเกจิที่มรณะไปแล้วนะแล้วก็เราจะหาวิธียังไงที่จะได้กราบลูกศิษย์ท่านก็ได้เพราะอย่างก็เหมือนกันลูกศิษย์อาจารย์ครับนะฮะก็เริ่มสอหาพี่ครับตอนเนี้ยเริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปัจจุบันก็คือประมาณปี2557ครับประมาณนี้ก็เริ่มละเริ่มไปสอบหาเกจิลูกศิษย์พ่อเดิมคือใครลูกศิษย์หลวงพ่อพรมคือใครลูกศิษย์หลวงปู่ทิมวัดทหารไล่คือใครครับเราไม่สามารถย้อนอดีตได้พี่ใครจะทันหลวงปู่ทิมหลวงพ่อพรมพ่อเดิมครับนะครับหลายๆท่านที่เป็นผู้ใหญ่ยังไม่ค่อยจะทันกันเลยเรารุ่นลูกรุ่นหลานเลยเราเจนนี้แล้วครับยังไงก็ไม่ทันพี่เริ่มไปสอบหาสอหาเสร็จเราก็เจอพี่เราเจอเราก็มันเหมือนว่ามันต้องเริ่มจากศรัทธาพี่ไม่นั้นมันมาไม่ได้ถึงในการจัดสร้างพระเครื่องอะไรประมาณนี้แล้วก็บางองค์ที่เข้าไปกราบเข้าไปอย่างเงี้ยไม่ได้สร้างไม่ได้จะสร้างคิดแค่อยากร่วมบุญครับกับวัดเฉยๆพี่ว่าเฮ้ยเราจะทำบุญกับหลวงปู่ทิมยังไงอะแต่เราทำบุญกับลูกศิษย์ท่านได้นะเพราะท่านยังมีดำรงธาตุขันธ์อยู่เราเจอเราจะทำบุญกับหลวงปู่โต๊ะยังไงวะบรรดุจิมพีอ่ะท่านมรณภาพไปแล้วปี2425ใช่ไหมแล้วก็ต้องหาลูกศิษย์แล้วลูกศิษย์เนี่ยก็ยังมีดำรงธาตุขันธ์อยู่มีทั้งมรณภาพก็ตามก็เริ่มละเริ่มหาเรื่อยๆจนได้เกจิที่ต้องการครับพุ่งตรงไปนะฮะก็คือเหมือนเราไปตามหาลูกศิษย์ของเกจิท่านเก่งๆก่อนหลังจากนั้นเราศรัทธาก่อนใช่ครับพอศรัทธาทีนี้เราก็เลยเรียกได้ว่าอยากจะไปช่วยวัดที่ท่านอยู่ใช่ที่ท่านอยากไปร่วมบุญพัฒนาเราไม่รู้หรอกเราไม่ได้เป็นคนมีชื่อเสียงใช่ไหมเราเป็นแค่วัยรุ่นที่มีความศรัทธาและมีความชอบในเรื่องของการสะสมพระเครื่องวัตถุมงคลแค่นั้นเองเราไม่รู้เราจะไปต่อยอดให้กับวัดได้ขนาดไหนครับคิดแค่ว่าศรัทธาเป็นตัวตั้งพี่ส่วนใหญ่ส่วนที่เหลืออยู่มันก็น่าจะตามมาเองเราคิดของเราเองเป็นอย่างนี้นะประมาณนี้พี่ครับอย่างน้อยการได้สร้างพระหนึ่งองค์เพื่อเป็นเรียกว่าเป็นรูปลักษณ์เป็นสิ่งที่ให้คนได้มา
บูชาอารัธนาไปบูชาเนี่ยก็เป็นการเผยแผ่บารมีของครูบาอาจารย์เราอีกช่องทางหนึ่งใช่ครับใช่ไหมฮะนอกจากที่จะแบบว่าบางคนไปวัดไม่ได้แต่ถ้าวันนึงมีพระท่านห้อยคออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยใช้พุทธคุณจากท่านเพราะว่าสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์สายตรงที่สืบทอดครูอาจารย์มาอะไรเงี้ยก็เก่งเหมือนกันใช่ครับเก่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นใช่เพราะฉะนั้นนับได้ว่าเป็นอีกช่องทางในการเผยแผ่บารมีครูอาจารย์องค์แรกเลยที่สร้างคือหลวงพ่ออะไรปี2558พี่อืมก่อนหน้านี้มีเหตุการณ์เกิดขึ้นครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือว่าผมซื้อผ้าขายพระปกติอืมไม่ได้เป็นนักสร้างพระครับซื้อผ้าขายพระจนประมาณปี2557อืมผมโดนโกงเสียเงินไปประมาณร่วมๆ2ล้านโอ้จากอะไรอายุ25นะพี่จากพระหรือจากอะไรจากพระเครื่องครับเหรอเงินไม่ได้มีเยอะนะพี่เราก็เนี้ยกำไร500กำไร200กำไร100นึงก็มีกำไร50บาทก็มีนะสะสมมาครับเป็นเงินเป็นพระแต่โดนตอนล้านกว่าๆเนี่ยตอนอายุ25เนี่ยสำหรับผมคือหนักครับแต่สำหรับคนที่เขาโอเคแล้วมันก็ไม่เสียหายเยอะแต่ละผมตอนนั้นคือแบบหนักแล้วก็นอยคือมันเขาเรียกนะคือเหมือนโลกมันมืดอะพี่ที่เขาบอกโลกมันมืดหมดเลยเราไม่รู้เราจะมองไปทางไหนดีใช่ป่ะเราไม่รู้ทำไงดีแล้วก็ตัดมาเลยพี่มาที่ปี2558ครับอยู่ดีๆก็มีคนน่ะโทรมาชวนเรื่องใช้สร้างพระกันตอนนั้นนะพี่คำถามที่ต่อกับไปในสายเลยคือว่าสร้างพระคืออะไรสร้างพระคืออะไรเราไม่รู้จักพี่สร้างทำไมสร้างไปเพื่ออะไรสร้างไปไปทำอะไรหรอเขาวัดเขาก็สร้างอยู่แล้วตอนนั้นไปเช่าอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะต้องบอกนะพี่ว่าคือรู้จักนักสร้างพระแล้วแต่ว่าเราไม่รู้หรอกว่าเขาหน้าตาเป็นไงเรารู้แค่ว่าเขาอาจจะเป็นเซียนพระที่มาสร้างหรือว่าเป็นคนที่เขาเรียกนะเป็นนายทุนให้กับวัดแต่เรารู้แค่ว่าวัดสร้างตอนนั้นเฉยๆเราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีนักสร้างพระได้เหรอมันมีระบบนายทุนมาตั้งนานแล้วในการสร้างพระแต่เราไม่รู้เราไม่ดีลงดูแค่เนี่ยวัดสร้างอะไรแค่นี้เราก็แบบใสๆนะตอนนั้นเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเราก็แม่มีหน้าที่แค่ทำบุญแค่นั้นเองแล้วทำบุญจากวัดแล้วมาขายแค่นั้นเองนั่นแหละแล้วก็ปี58โทรมามีสายนึงโทรมาผู้ใหญ่บอกว่าเฮ้ยใช้มาสร้างพระกันบอกว่าแล้วหลวงพ่อหลวงปู่เนี่ยท่านอยู่ที่ไหนหรอแล้วท่านจุดประสงค์หลักเลยก็คืออย่างที่เล่าให้ฟังเลยคือว่าเรายังมีความเชื่อเกี่ยวกับว่าลูกศิษย์อาจารย์เราไม่ทันอาจารย์เราทันลูกศิษย์ก็ยังดีคำถามก็เลยถามปลายสายว่าหลวงปู่ท่านเนี้ยเป็นใครวัดไหนและอาจารย์ของท่านคือใคร อันนี้คือคำถามครับแล้วประเด็นคือตอนนั้นน่ะมีความศรัทธาในหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอยู่แล้วซึ่งเหรียญหลวงพ่อเดิมไม่มีหรอกครับเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นหรอกใช่ไหมเราก็ไม่ได้เช่าแกบอกว่าปลายสายนะฮะชื่อหลวงปู่พิงค์วัดทรัพย์ชมพู่อยู่เพชรบูรณ์อยู่ชนแดนครับนะฮะท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับท่านเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อทบวัดชนแดนนะฮะแล้วก็เป็นศิษย์พี่ศิษย์น้องหลวงปู่คุ้ยวัดสับตะเคียนครับแล้วก็โอ้โหโปรไฟล์มาขนาดนี้โปรไฟล์ดีมากนะโปรไฟล์ดีมากแล้วก็หลวงปู่ใจดีมากนะใช้ลองไปกราบดูก่อนไหมผมก็เลยบอกว่าได้ครับเดี๋ยวผมขอไปกราบก่อนได้ไหมยังไม่ขอตอบว่าสร้างหรือไม่สร้างเพราะว่าพระอ่ะพี่เรารู้อยู่แล้วในสารระบบว่าพระจริงกับพระไม่จริงมันมีอยู่พี่ใช่มั้ยครับขอไปกราบก่อนได้ไหมก็บอกปลายสายบอกได้ๆเดี๋ยวขึ้นเขาเขาบอกอย่างนี้นะขึ้นเขาไปกราบเราก็แบบคือถ้าเกิดคนที่รู้จักกับผมอย่างเงี้ยสนิทกับผมเนี่ยเขาจะรู้เลยผมเป็นคนไม่ชอบเดินทางชอบอยู่ใกล้ๆบริเวณใกล้ๆอย่างเงี้ยกรุงเทพนครปฐมสระบุรีก็คือใกล้ๆเราไม่อยากให้มันเป็นไกลๆเราเบื่อการเดินทางในประมาณนี้แล้วก็แกบอกขึ้นเขาอยู่หลังเขื่อนไปลำบากมากพี่คือทางต้องอธิบายคร่าวๆว่าวัดหลวงพิงค์เนี่ยมันจะเป็นแนวสันเขื่อนขึ้นเขาไปแล้วเรียกว่ามันจะเป็นชนบทหน่อยพี่เป็นทินลูกรังทางขึ้นนะแล้วก็ทางกั้นระหว่างเหวกับถนนเนี่ยที่ขึ้นไปเนี่ยก็มีทั้งขาดมั่งโล่งมั่งเมาหรือหลับในลงเหวพี่แค่นั้นเองครับเขาพาผมไปสภาพนั้นน่ะผมก็ไม่ค่อยนี่แต่ว่าใจอ่ะเราอยากเฮ้ยสิทธิ์หลวงพ่อเดิมเลยเหรอแค่นั้นเองพี่ก็ไปกราบหลวงปู่ใจดีมากหลวงปู่ใจดีมากโอ้ยถึงมาจากไหนครับเราเราก็บอกมาจากกรุงเทพครับหลวงปู่มาทำอะไรอ่ะ
บอกผมก็ไม่รู้ผมโดนเขาลากมาเนี่ยเขาชวนมาเขาบอกว่าหลวงปู่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมครับเป็นยังไงหรอหลวงปู่เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าหลวงพ่อเดิมอ่ะตอนท่านสมัยที่อยู่กับหลวงปู่หรือว่าเคยเจอหลวงปู่หรือว่าเคยประสิทธิ์วิชาให้เนี่ยเอาคร่าวๆก็พอหลวงปู่ผมแค่อยากรู้ตอนนั้นแค่ถามว่าอารมณ์เหมือนจริงไหมอ่ะว่าหลวงปู่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมหรือว่าท่านหลวงพ่อเดิมอ่ะจริงไหมแค่นั้นเองหลวงปู่ตอบได้พี่ท่านนั้นสอนตีมีดสอนลงคาถาน้ำโมพุทธายะอะไรแกก็บอกมาแล้วก็คุยคร่าวๆพี่เฮ้ยของจริงอ่ะบอกแล้วหลวงปู่ที่วัดเนี่ยขาดอะไรหรอถึงอยากให้มาสร้างวัตถุมงคลคนที่โทรมาให้ผมชวนมาสร้างวัตถุมงคลเนี่ยก็คือเหมือนว่าเหมือนอารมณ์เหมือนคล้ายๆคนบอกบุญอะพี่ครับว่าเฮ้ยใช้มาทำตรงนี้การสร้างวัตถุก็คือการทำบุญในรูปแบบหนึ่งอยู่แล้วพี่จตุปัจจัยเราหนีไม่ได้พี่ว่าจตุปัจจัยหลักๆในการที่พัฒนาวัดพัฒนาสถานที่ต่างๆเนี่ยมาจากวัตถุมงคลใช่ไหมพี่ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหลักๆเลยรอกระถิ่นพระป่าปีหนึ่งกี่ครั้งอ่ะใช่ไหมวัตถุมงคลคือเรื่อยๆแล้วคนได้ของดีไปติดตัวอีกใช่ครับเป็นพุทธเขาเรียกอะไรพุทธบูชาครับนะประมาณนี้แล้วก็ถามหลวงปู่ว่าหลวงปู่ให้สร้างไปทำอะไรวัตถุประสงค์ต้องมีตอนนั้นก็แบบเราก็อยากยิงคำถามให้เยอะที่สุดอ่ะเราเพื่อที่เราจะไปบอกบุญต่อพี่ถ้าเกิดอยู่ดิพี่ผมสร้างหลวงปู่เงี้ยแล้วเขาถามมาวัตถุประสงค์คืออะไรแล้วตอบเขาไม่ได้มันก็เป็นการหลอกเลยเอาตังก็หลอกเขาดิเข้าตัวเองอันนั้นอ่ะถ้าคนมองเงี้ยถ้าไม่คิดเยอะก็ดีได้ตังเว้ยใช่ป่ะพี่แต่คำว่าบาปมันลอยอยู่เต็มหัวเลยพี่ใช่ป่ะเราก็ไม่เอาอ่ะก็อยากถามหลวงปู่เราไม่ถามกรรมการเราไม่ถามใครก็ตามที่ไม่ใช่หลวงปู่เพราะว่าสุดท้ายแล้วหลวงปู่ต้องเป็นคนอธิษฐานจิตครับแล้วก็ถามคนเสกสิหลวงปู่เล่าให้ฟังว่าไม่มีกุฏิทุกวันนี้นอนศาลาแล้วก็ทั้งวัดนะพี่เดี๋ยวกำลังนึกว่าวันที่ไปตอนแรกเลยนะคือทั้งวัดมันไม่เรียกว่าวัดด้วยพี่เรียกว่าที่พักสงฆ์ดีกว่าความจริงนะแต่ว่าชาวบ้านนะพี่ชาวบ้านเขาไม่รู้จักหรอกคำว่าที่พักหรือว่าสำนักสงฆ์เขาจะเรียกเป็นวัดเลยนะมีแค่ศาลาเก่าๆศาลาไม้ครับห้องน้ำเมนเล็กๆอันนึง มีแค่นั้นพี่กุฏิสงฆ์ไม่มีหลวงปู่นอนศาลาแค่นั้นเองหลวงปู่บอกว่าอยากได้กุฏิเวลาใครไปใครมามันดูไม่เหมาะสมมาพระมันนอนตรงศาลาเขาจะทำสวดอะไรนะสังฆทานมันก็ไม่เหมาะสมบางทีมีโยมีสิกามีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ยมาทำบุญกับทางวัดอยากสร้างกุฏิเอาเล็กๆไม่ต้องใหญ่มากนะแล้วก็บอกว่าถ้าเอางี้ไหมหลวงปู่ก็สร้างวัตถุมงคลรุ่นหนึ่งอย่างที่หลวงปู่บอกครับแล้วก็ไม่ต้องทำเยอะอันนี้ผมพูดนะไม่ต้องทำเยอะพอวัตถุประสงค์พอครับคือจบไม่ต้องเงินเหลือถึงพวกผมผมทำเพราะว่าคือตอนนั้นมันยังช็อตฟิลกับที่โดนโกงอยู่ไงพี่ใช่ป่ะแล้วก็เหมือนว่าอันนี้คือการทำบุญครั้งใหญ่หลังจากที่มันโดนมามันซวยมาพี่นั่นแหละแล้วก็เหมือนเราอยากทำบุญก็ตอบตกลงกับทางปลายสายไปว่าโยมด้วยนะเดี๋ยวสร้างกันทำให้ได้ทำเอากุฏิให้หลวงปู่เป็นการทำบุญแล้วได้ไหมได้เลยพี่รุ่นเดียวรุ่นนี้เลยปะรุ่นนี้ไหนรุ่นไหนรุ่นนี้พี่หลวงพ่อหลวงปู่พิงค์วัดซับชมพู่ครับหลวงปู่พิงค์วัดซับชมพู่เป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงปู่ว้าวแล้วยันด้านหลังเนี่ยถ้าสังเกตนะพี่ยันนี้หลวงปู่เขียนเองเป็นยันอะไรครับหลวงปู่บอกว่าเป็นยันนโมพุทธายะที่เรียนมาจากหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพครับพี่นั่นแหละแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจหรอกพี่ว่ายันนี้เขาพุทธคุณอะไรหรออะไรเงี้ยก็แค่ว่าเฮ้ยยันของหลวงพ่อเดิมลุงปู่เป็นศิษย์หลวงพ่อเดิมแฮปปี้แล้วได้ทำได้สร้างแล้วก็ได้วัตถุประสงค์ได้กุฏิถวายหลวงปู่นั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นเลยจุดเริ่มต้นพี่เหรียญรุ่นแรกที่สร้างในชีวิตแล้วก็ถือว่าได้รับความนิยมมากๆประสบความสำเร็จตั้งแต่รุ่นแรกเลยใช่พี่ถ้าพูดเรื่องราคามันก็จากสมมุติว่าราคาตั้งต้นแล้วกันนะครับแล้วนนก็ร้อยกว่าบาทก็ไปจบประมาณ 3-400 ราคาเริ่มต้นเนื้อเงิน 2,000 กว่าก็จบไปประมาณสูงสุดมีเกือบ 20,000 ก็มีนะฮะซึ่งราคาพวกนี้มันเป็นราคาที่เขาซื้อขายกันหลังจากที่พุทธภิเษกเสร็จครับผมเราเป็นเจ้าภาพเราเป็นคนสร้างเราออกแค่ราคาตั้งต้นพี่ครับเราเพื่อให้ราคาจองไม่ได้พอเขาไปบวกกันจะไปขายเขาเลยไม่ได้เขาหรอกเพราะเราแค่คำนวณว่าเราได้กุฏิถวายหลวงปู่พอแล้วแล้วก็ได้กำไรมันส่วนต่างของเขาได้แล้วก็แบบได้จริงๆแบบถวายวัดไปหมดถวายไม่ได้อะไรกับตัวเองเลยเรียกว่าได้อย่างเดียวพี่ครับบุญฮ
ได้บุญได้บุญกับได้ชื่อเพื่อเป็นใบเปิดทางใช่ครับเข้าสู่เส้นทางสายเป็นผู้สร้างเป็นผู้สร้างพระเครื่องครับครับผมสวยนะครับเหรียญรุ่นนี้สวยมากๆนี่เป็นเนื้อทองคำเนื้อทองคำครับพี่เบอร์หนึ่งด้วยสร้างเก้าเหรียญแล้วนี่เบอร์หนึ่งอยู่ที่นี่เบอร์หนึ่งครับใช่ครับตามสวยงามสวยงามตามชื่อใช้สายหนึ่งต้องเบอร์หนึ่งต้องเก็บเบอร์หนึ่งเท่านั้นแล้วต้องเป็นทองคำเท่านั้นใช่ครับเดี๋ยวจะเสียชื่อนะฮะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดนี่เป็นพระเป็นเรียกว่าเป็นพระองค์แรกเลยนะครับที่คุณใช้สายหนึ่งเป็นผู้สร้างเนาะแล้วก็ช่วยวัดใช่ครับหลังจากนั้นพอเนี่ยถือเป็นใบเบิดทางที่ทำให้มีวันนี้ได้เลยในการมีชื่อเสียงในการเป็นผู้สร้างเลยใช่ครับอ่ะพักกันไว้ก่อน EP นี้พักกันไว้ก่อน EP นี้คุณผู้ชมครับกำลังสนุกเลยทีเดียวเราได้รู้ประวัติของคุณใช้สายหนึ่งเราได้รู้ที่มาที่ไปนะครับในการเก็บสะสมพระรวมไปถึงการเข้ามาเป็นผู้สร้างเดี๋ยว EP ต่อไปเราจะมาคุยว่าพอเข้ามาเป็นผู้สร้างแล้วเนี่ยนับจากเหรียญรุ่นแรกเนี่ยเหรียญต่อไปจนมามีวันนี้ได้เนี่ยต้องแบบโอ้โหผ่านอะไรมาบ้างต้องผ่านอะไรไหมบ้างเหรียญไหนเป็นที่นิยมแต่บอกเลยว่านิยมเกือบจะทุกรุ่นนะที่ทำมาเดี๋ยวมีเหตุการณ์ที่แบบว่าเปิดไปแล้วหมดเลยเปิดไปแล้วหมดเลยเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อ EP หน้าได้ครับครับ EP นี้ต้องลาไปก่อนนะครับคุณผู้ชมติดตามได้ในรายการเดอะเซียน EP ต่อไปครับสวัสดีครับครับผมรุ่นต่อมาครับรุ่นต่อมาที่สร้างแล้วนับได้ว่าเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมครับคือรุ่นอะไรประมาณปี2000เมื่อกี้2558ใช่ป่ะพี่ลุงพิงแล้วก็มันจะตัดข้ามาไกลเลยพี่คือประมาณ2563อ๋อหลังจากจบหลวงพ่อพิงไปก็ไม่ได้สร้างอีกเลยคือพระเก่าเริ่มต้นเลยคำว่า5แชะเนี่ยมาจากหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์หลวงปู่ทวดปี2530กว่านะครับเป็นหลวงปู่ทวดแล้วก็มีประสบการณ์เรื่องยิงไม่ออกเขาเรียกว่าหลวงปู่ทวด5แชะ5แชะแล้วก็คือยิงไม่ออกอ่ะแชะแชะแชะ5ครั้งไม่ออกเหนียวเหนียวพี่คนเนี้ยที่เป็นลูกศิษย์พรเขาลงมาเอาหนังสือเล่มนึงแล้วนัดเจอผมเลยนัดเจอปุ๊บก็นั่งคุยปกติใช้หนังสือสุทธิหลวงพ่อเยินมาเลยพี่เก่าๆเลยนะผมก็เปิดดูว่าเปิดดูแล้วกันพี่ก็ไม่อยากพูดว่าหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่โต๊ะจริงไม่จริงเดี๋ยวมันจะไม่ดีเปิดอ่านเองแล้วกันแล้วก็วิเคราะห์เองแล้วกันว่าจริงไหมเรียกได้ว่าเป็นเสมารุ่นแรกหลวงพ่อแอมเลยเหรียญนี้มีความพิเศษยังไงเราเอาในเรื่องของพุทธศิลป์ก่อนแล้วกันครับว่าเป็นยังไงให้พี่ชายอธิบายให้ฟังเหรียญเสมาอยู่ครับขออนุญาตหยิบประสบเหรียญหยิบดูด้วยนะครับนี่ให้พี่ชายอธิบายเลยเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อแอมมีความพิเศษยังไงสวยงามแบบไหนในแง่ของพุทธศิลป์อ๋อได้ครับครับคือเหรียญเนี้ยต้องบอกก่อนเลยคือเหรียญรูปแบบของเสมาพี่เสมาแล้วก็ด้านหลังเป็นยันตีครับความหมายยันอยู่อธิบายอีกรอบนึงครับเสมายันตีเนี่ยก็ทุกคนก็น่าจะพอทราบอยู่แล้วพี่คือว่าเป็นแบบเหรียญของหลวงปู่โต๊ะวัดบุรีรัมย์